วัสดีครับอีสานตะลุยแดกชาแนลครับผมมาอีกแล้วพี่น้องพ่อกันอีกคือเก่าครับลงทงหาอยากหากินสไตล์อีสานตะลุยแดกพี่น้องมื้อนี้ก็ลงคล้องหาหวานแหครับผมหวานแหน้ำแหนลงคายน้ำแหนครับมื้อนี้ก็มากับนายพ่านใหญ่เพิ่นล่ะครับผมก็พ่านสาครแหนพ่านลัดแหนพ่านติมแหนพี่น้องข้าเจ้าก็ลงไปหวานแหถาแล้วล่ะครับผมเพิ่งมาฮอดครับไปพี่น้องนำท่าน3ท่านเพิ่นไปเบิ่งเลยครับผมสิหมานคือบ่หมานครับมื้อนี้ปูนครับพี่น้องท่านรัฐกำลังใส่ไข่อยู่แว๊บๆอยู่ไกลๆพุ่นครับผมกำลังลงไข่อยู่ครับกำลังลงไข่พี่น้องท่านรัฐกำลังลงไข่อยู่ครับหัวก็มาฮอดบังแน่นแล้วพี่น้องกำลังพากันเตรียมตัวลงไข่ครับพานรัดก็มาลงคายพานติมครับปูนพานใหญ่เพิ่นพานสะควานเพิ่นก็กำลังหวานแหอยู่ทั้งผุนพี่น้องเดี๋ยวสิพานำไปเบิ่งครับผมเดี๋ยวตอนนี้เบิ่งพานรัดเพิ่นลงคายก่อนครับเป็นยังไงคือบ่พานรัดฮะเป็นจังไดมีตึกตักตึกตักแหน่จักหน่อยบ่อยู่แม่นบ่เอารอรุ่นกันพี่น้องรอรุ่นครับผมเอาครับรุ่นครับบ้านมึงเนี่ยพานติมเหยียบใส่ตมไว้ครับห้องให้พานรัดเอาแหมาตุ้มเอาพี่น้องเห็นไปเห็นไปเห็นไปอยู่นี่เห็นเราปักตีเราเมื่อกี้น่ะปักตีแล้วเหยียบมันลงตมไว้พ่อใจท่านนี่พ่ออยู่ตีอยู่นี่พอแล้วพอแล้วพันแหเลยเอาแหพันเลยโอ้แหพันไว้แหแหพันตุ่มขึ้นมาพันรัดโอ้ยพี่น้องโตใหญ่เลยครับผมโอ้งามเลยครับมามามาโอ้ยตีนไปเจ้าหาถือยังพอดีเดี๋ยวจะทั้งตีตัวงามเลยครับตัวเนี้ยตีนไปหน่อยนึงโอ้ตัวมึงเลยครับเนี่ยเรื่องว่าเข้าหุ่นไงยี่ในตัวมึงเลยหุ่นเอาละครับเด้อมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาจากน้ำซะก่อนโอ้ตัวงามอยู่ครับตัวงามเลยพี่น้องไปมันจับไปใส่ถุงครับเอาเดี๋ยวย่างย่างกินเขาก่อนพี่น้องตัวนี้ย่างกินเขาเลยครับผมเขาทั้งเดือนละวันเอาให้พันรัดปลดปลาก่อนครับไปพี่น้องครับผมบันนำไปเบิ้งพันสาครครับพันไงครับกับพันติมเพิ่นกำลังหวานแหอยู่ฟังทั้งผุ่นพี่น้องพูดรีบๆอยู่ฟังทั้งผุ่นครับเดี๋ยวจิพานำไปเบิ้งพี่น้องครับผมหลังจากที่เฮาเบิ้งไอ้พานรัดเนาะพี่น้องมื้อนี้หั่นพานรัดเพิ่นลงคายอยู่ฟังทั้งนี้ครับพานรัดลงคายฟังทั้งนี้พี่น้องเดี๋ยวบัดนี้เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ้งผุ่นครับเขาเจ้าหวานแหฟังทั้งผุ่นครับพานสาครกับพานติมครับพี่น้องไปเดี๋ยวสิพานำไปเบิ้งครับไปเบิ้งเพิ่นหวานแหสิหมานคือบ่หมานพี่น้องไปเลยครับผมมาเบิ่งพานใหญ่เฮาพี่น้องกำลังจอบปลาครับผมหลังจากเบิ่งนั่นไปเบิ่งพานรัดลงคายไว้พี่น้องครับผมมื้อนี้มาเดี๋ยวผมพามาเบิ่งพานใหญ่เพิ่นหวานแหครับกับพานติมอยู่ฟังทั้งพี่พี่น้องพานติมกำลังงุ่มปลาครับผมไปนำไปรุ่นน้ำพานติมก่อนครับพานติมหวานลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังรอกลับไปรุ่นน้ำพานรัดครับเพิ่นลงคายไว้แล้วล่ะเดี๋ยวจังกลับไปรุ่นคายน้ำเพิ่นใหม่พี่น้องพานน้อยกับมาพี่น้องพานน้อยกับมาเดี๋ยวเจอปิงเดี๋ยวย่านเสด็จขึ้นจากน้ำอยู่พี่น้องครับผม
ตอนนี้พันเตรียมกำลังงุ่มครับวานลงบางเนี่ยแล้วพี่น้องมาทายเอาตอนวานให้เบิ่งบ่ทันครับมาแล้วครับแบบนึงขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้ยบ่ผิดหวังครับบ่ใช่นี่เด้บ่ผิดหวังพี่น้องบ่ผิดหวังพันเตรียมงัดเลยครับงามเลยพี่น้องงามเลยครับผมใส่สวยๆงามๆครับมุดน้ำแล้วครับไปยังปลานิ่นอ๋อปลานิ่นพี่น้องได้แล้วครับเบื้องเนินปลาข้อน้อยออกแหครับแต่ว่าปลานิ่นยังอยู่พี่น้องครับผมปลานิ่นก็ได้น้ำปักสร้างปักทองจะพอตุ่มใส่ทองพี่น้องมันสิหลุดครับโอ้ย่นขึ้นกลางเครื่องบุญเลยตุ่มใส่ทองพี่น้องครับผมมันสิหลุดเนี่ยเสียป่าวเกิดเดี๋ยวผมไปเอามาโยนย่นขึ้นฟังไว้คุณก่อนเลยเอาอู้ใส่งามพี่น้องใครกับบ้านนี่ใครเนี่ยมีใครบ้านมาพี่น้องครับผมมันกินเขาเที่ยงน้ำกันครับหลังจากที่ลงมาอะไรจักน้อยแล้วล่ะครับพี่น้องก็ได้แน่แล้วล่ะครับได้พ่อได้กินเที่ยงก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจังช่วงบ่ายจังหากันต่อครับผมช่วงนี้เติมพลังก่อนครับก็ยังบ่ทันได้เที่ยงหรอกว่าตอนนี้ประมาณ 10:00-11:00 นี่ล่ะพี่น้องกินเขาก่อนครับผมกินเขาเติมพลังก่อนครับท้องไปฟังนั่นมาเบิ่งผ่านลัดวานแหพี่น้องบ้านนี่เอาเป็นบานแหแล้วพี่น้องบานเอาลุยบานไอ้พัดลัดลุยพี่น้องตอนเพิ่นเก็บไข่ไอ้มองเก้าบุญพี่น้องมองเก้าไทยน้ำเพิ่นบ่ทันครับสิว่าเพิ่นเฝ้าเลยก็บ่แม่นพี่น้องเพิ่นก็ได้โยปลานิ่น 3-4 ตัวนี่แหละพี่น้องครับผมมื้อบัดนี้ง่ายมองไม้เพิ่นเล่นแหเอาแล้วนั่นมาโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาฟันลัดโอ้โยนยังไงก็โยนบ่ฮอดอยู่นี่ยามันเป็นน้ำไทยเต็มเลยแต่ละโอ้ขี้ต้มล้มพี่น้องขี้ต้มล้มครับผมโอ้ยเอาเนี้ยมาใส่แม่ยายเอานี่นะโอ้ยคักเลยครับมาอีกแล้วครับปลากระดีพี่น้องปลาขี้เดือดบ้านเฮาแล้วครับผมโอ้ยแม่นเห็นบ่พี่น้องมึงนั่นโอ้ยปลาคอครับผมโอ้ยโดดข้ามคายครับเอาแล้วพี่น้องพันลัดงัดแล้วครับผมอยากได้ปลาเงี้ยงปลากระดี2ตัวครับบัดนี้เล่นปลานิ่นพี่น้องเกือบเป็นข้าวไหมเรียนปานิ่นครับผมบันรอบนี้ปาน้อยก็หลายตัวอยู่ใส่พันลัดยกให้เบิ่งดูยกให้เบิ่งจักน้อยดูโอ้งามอยู่ครับงามอยู่พี่น้องครับผมพันติมลงคายเรียบร้อยแล้ววะกันไว้ซื้อบ่คายกันไว้พันติมมากันคายไว้ซื้อพี่น้องเดี๋ยวรอวานฟังทั้งนี้ครับอู้นผ่านไงเฮากำลังย่องย่อแล้วพี่น้องจวดเนาะบานล้อรุ่นน้ำผ่านไงเฮาครับผมโอ้ยยายตีบบานเนี่ยพี่น้องหอดบ่ถึงหอดน้ำหอดบ่ถึงหอดน้ำครับเอาพี่น้องผ่านลัดเอาอีกแล้วครับผมพันลัดเอาอีกแล้วไปเอาทะเพียนครับผมเอาเก็บเรียกผสมน้อยไปครับจากตัวน้อยไปหาตัวใหญ่ละตอนนี้ก็บ่าย2:00 กว่าแล้วพี่น้องก็พอได้อยากได้กินแล้วล่ะครับผมแต่ว่าก็
หากันต่อครับอ๋อพี่น้องพานใหญ่ครับผมงัดแล้วมาแล้วเอาใส่งามๆแล้วพี่น้องโอ้ใส่งามเลยพี่น้องผลงานเมื่อนี้ครับพานใหญ่เฮาครับผมพานใหญ่เฮาครับผู้นำทีมครับเพิ่นงัดขึ้นมาพี่น้องเอาเยี่ยมพันไงเฮาโอ้พันลัดเก่าติมาแล้วครับผมพันลัดเก่าเฮือนครับอุ้ยพี่น้องครับผมพันลัดเก่าครับบดน้อยนาบดน้อยนาลูกพี่ไงเฮาครับมางัดขึ้นมาไปยังนึงปะตองโอ้ยสุดยอดครับนะเปล่าปะตองโยนขึ้นมาเลยครับอุ้ยฝีมือพันลัดพี่น้องปะตองโตบักไงงามๆเฮือนแล้วครับเอาไปพิษเก็บเข้ามามาแล้วครับผู้นำทีมห้องงัดขึ้นอีกแล้วพี่น้องไปเจอเทียงมาสั้นครับผม นี่ครับตัวที่สองครับจะลุ้มจะลุ้มโอ้รุ่นเดียวกันเลยพี่น้องอุ้ยอ๋อยกให้พี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวอ๋ออุ้ยงามเลยครับผมยกตัวนี้ออกไปแล้วเอาโยนไปทั้งนี้ล่ะเดี๋ยวผมนำเก็บออกครับเอาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับผ่านไงเฮ้าพี่น้องลูกพี่ไงเฮ้าครับผ่านสาครพี่น้องงัดขึ้นอีกแล้วครับมองเดียวมองเก่าครับเจ้าเดิมพี่น้องครับผมมาอีกแล้วครับกำลังลอยมาเลยวังเนื้องัดขึ้นสองโตพี่น้องว่ามันสิเมิดแล้วบ่ยังบ่เมิดครับเอามาอีกครับผมบั่นอุ้ยพิษลงมาดิน้ำมันลึกน้ำลึกพิษระวังน้ำมันลึกเอามาสีคอพ่อมาสีมามาแล้วครับผ่านพอลูกอ่อนผ่านพอลูกอ่อนฮะพี่น้องมองเดียว3ตัวเลยครับผมเอาวู้ไส้เดียวกันเลยตัวนี้วู้ไส้เดียวกันเลยพี่น้องฮะไส้เดียวกันเลยครับผมโอ้เก็บใส่งามเลยครับเจ็ดพ่อรู้มันจะลงคลองลูกเดี๋ยวลงงูไม้มาสั่นมาครับผมพันลัดหานี่บอกพันลัดหานี่บอกพันลัดเป็นยังไงพันลัดเป็นยังไงครับผมโดนตัวลูกปากล้ามปากล้ามปากมือนี่มันจะขี้โคลนนะเงียบเงียบเตี้ยเอาโอเคไปเรื่อยๆครับผมพันติมกำลังมั่งพันติมบ่น้อยนาพี่น้องครับผมห้องเงินผมอยู่ทั้งพี่ครับอุ้ยหอบขึ้นเงินครับผมพุ่นบ่น้อยนาเลยพี่น้องเอาช่วงแรงครับผมเอาช่วงแรงครับอุ้ยเดี๋ยวยกกับพี่น้องเขาเบิ่งได้ปะยังอู้ไงเลยครับตัวนี้ไงเลยพี่น้องอุ้ยงามเลยครับอึ๊บเดือดไหลที่ไหนเกิดอุบัติเหตุจักหน่อยพี่น้องพัดจีวีนะพอเห็นหดบาดพันไงเฮาเหยียบหอยครับผมแก้วเหยียบแก้วป่ะแก้วผมทางแก้วกดแก้วเตะใส่เบิ่งเนาะเนี่ยเดี๋ยวเลยเกิดอุบัติเหตุจักหน่อยพี่น้องครับผมมันไหลก็เลยอยากมามัดไว้เกิดอุบัติเหตุจักหน่อยเดี๋ยวน้ำเปล่ามาล้างก่อนเกิดอุบัติเหตุจักหน่อยครับในพันไงเฮาพี่น้องครับผมขวดเนี่ยเรียกทั้งปากมันแก้วบาดขาหน่อยนึงครับเดี๋ยวเอาน้ำสะอาดล้างเช็คหน่อยก่อนล้างสมรบเลยจุดหนึ่งเลยคมไปแล้วล่ะปวดมันปวดเป็นยังครับมาอยู่เพื่อนต่ำจุกหน่อยเดียวหน่อยนึงพี่น้องหน่อยนึงปวดเป็นยังครับหน่อยนึงเดี๋ยวล้างแล้วเขาก็เอาน้ำสะอาดล้างแล้วเดี๋ยวอย่ามาท่าขาเชื่อเช็คหน่อยเดี๋ยวก็ไปน้ำไม้หาหมอครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นจัดการให้เนาะครับเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นดูแลรักษาให้ครับเพราะว่าเฮากันล่างเบื้องต้นทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอาอีกแล้วพี่น้องแลนมาเลยครับพันติมบนห้องมาต่อยไก่คุณพี่น้องครับผมโอ้เอาอีกแล้วครับ
เพิ่นห้องบอกมาตั้งแต่ไก่พุ่นครับโอ้ใส่งามเลยพี่น้องหูสุดยอดเลยครับผมเอาย่นขึ้นมาเลยครับพันติมโอ้งามครับงามเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องทั้งนั้นเอาแล้วครับผมปันติมว่าบัดห้าจับก็ได้ตัวน้อยเถวสั้นพี่น้องบัดห้าเตะก็ส่งเตะตัวใหญ่เถวสั้นครับผมอย่ามาเล่นกลางเลยที่เอ้ยการปลากันเอายกเบิ้งแจ๊กหน่อยก่อนครับอุ้ยใส่งามอยู่เอายายเก็บเอาวันเจ้ายายเอาไม่เคี้ยวให้เอาเก็บใส่ถุงครับผมครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็คำแน่จักหน่อยล่ะครับ 3:00-4:00 แล้วพี่น้องป่าเฮาก็พอได้อยากได้กินด้วยดอกพี่น้องป่านิ่นก็พอได้อยู่ครับป่าน้อยป่าหยังก็พอได้ก้อยได้หยังใส่แรงอยู่ดอกเอาพี่น้องคลิปนี้ซ้ํานี้ล่ะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ